มาสการคะ่ะพระอาจารย์คืออันนี้เป็นนักบวชหญิงนะคะคือไม่มีสังกัดคือไปเรื่อยๆคือมันบวชที่ใจและบวชที่กายทุกทุกตารางนิ้วคือวัดณนะวันนี้คือเอาการบ้านมาส่งนะคะชื่อชื่ออะไรนะ <c oughs> บอกชื่อกันหน่อยจะได้จักกันมัางถ้าในานามของนักบวชที่สุวาจาคะ่ะชื่ออะไรนะสุวาจาสุวาจา<ะ>สุวาจา,จา,จาถ้าชื่อในตามทะเบียนจิลาค่ะีส่สวนคะ่ะ ออ,อ,อยากกระถามพระอาจารย์ว่าเคยฟังเคยฟังในซีรีส์ของพระอาจารย์นะ่ะคำว่าไม่เนี่ยพระอาจารย์จะไม่ให้พูดนะคะอันนี้คือมันมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรคะเป็นบัญญัติของสัจธรรมหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มี <c oughs> ตามไม่มีเงื่อนไขอะไรอาอค่ะคือขนาดนั้นมั่งเหตุการณ์ของแต่ละคนคือขนาดจิตนั้นของแต่ละคน แล้วถ้าถ้าจะใช้คําว่าไม่เกิดไม่ดับอีกก็ได้อยู่ใช่ไหมครับไม่อยู่ที่ใจเลยโยผู้เอามันจากใจใไม่ไม่มีบัญญตงงตัติใจเป็นยังไงมีปัญหาติดขัดอะไรพูดเริ่มจิตใจเลยไม่มีมันตามไม่มีบัญญัติโยพูดมาเลยตามธรรมดาตามธรรมดาปกติเลยใจเป็นยังไงใจตอนคือตอนที่จะมาหาอารย์นี่รู้สึกมันจุกจุกนะคะอธิษฐา,านไม่ขาดอธิษฐานแผ่นไม่ขาดไหม มันมีอะไรติดขัดติดขัดในใจเปล่าเวลาที่ฐานทั้งหมดที่ถานหมดทุกหน้ายังเนี่ยทุกทุกหน้าเลยค่ะแล้วเวลาที่ฐานมีอะไรสะดุดใจไหมโยมที่ฐานไม่ขาดอ่ะไม่ขาดในใจไม่ขาดพระอาจารย์ช่วยชี้แนะได้ไหมครับว่าขาดไม่ขาดจากการก่อเกี่ยวผัวพันไม่ขาดจากการห่วงใยไม่ขาดจากความเย่อหย่ไม่ขาดจากความกังวลอ๋อยังยังมีสายใาญอยู่ใช่ไหมคะใช่เพราะตอนโยมจัดจัดตัดไม่ขาดที่ใจค่ะขอบคุณค่ะ แล้วการถ้าเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาอันนี้อธิษฐานาไม่มไม่จบไปจบตรงนี้จบตรงนี้นถ,ถ้าตรงนี้ตรงด้านตรงตาไม่จบกลับบ้านก็นไม่จบอะต้องจบต้องจบเดี๋ยวนี้ยจบปัจจุบันนี่แหละจบที่ใจเดี๋ยวนี้มันมันเรื่องของใจที่จบจากอาการของใจเป็นเรื่องของใจจบจากอาการของใจไม่ใช่ว่าเอาเราไปทิ้งใครอไม่ใช่ว่าเราเข้าใจผิดว่าต้องไปทอดทิ้งครอบครัวทอดทิ้งคนนู้นคนนี้ทอดทิ้งหน้าที่การงานนะ หลวงตามไม่สนับสนุนอย่างนั้นน่ะคือจบที่ใจให้ใจอ่ะจบจากอาการคืออย่าไปยุ่งกับอาการอย่าไปยุ่ง่นบายกับอาการของใจใจอ่ะไม่มีอาการแต่อย่าไปยุ่งกับอาการของใจถ้ามายุ่งกับอาการของใจใจก็ไม่มีตัวตนแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วค่ะเอ๊ะมันเป็นใหญ่บางมุมเลยข้างในใจอ่ะ มือนเป็นใยบางมุมยุ่งเหยิงเหรอเดี๋ยวโยมใหฐานใหม่ให้ฐานให้ขาดดีกว่าในใจมันเหมือนใยบางมุมยุ่งเหยิงไปหมดเลยเหมือนสับสนโลกสับสนธรรมสับสนชีวิตความเป็นอยู่จะเอาไงก็ไม่เอาไงเดี๋ยวสึกโยมสับสนไม่หมดอ่ะมันยุ่งเหยิงมันเหมือนใยบางมุมตีกัน่ะถ้ามันจบลงในปัจจุบันไม่มีหรอกตัดใยบางมุมทุกเส้นเนี่ยมันขาดไม่มีโลกไม่มีธรรมไม่มี อะไรในใจเพราะใจมันธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนเนี่ยเหมือนอากาศรอบตัวเราเหมือนความว่างเปล่ารอบตัวเรานี่แหลเนี่ยคือใจแต่ความว่างเปล่ารอบตัวเรามันไม่มีความรู้แต่ใจเป็นธาตุรู้มันเป็นความว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติเนี่ยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันเองไม่มีวบามีมีตัวเราเป็นคนรู้แต่มันรู้ตัวเรารู้ร่างกายรู้จิตใจของเราใจอ่ะอใจมันอยู่ในตัวเรานี่แน่แต่มันก็มันอยู่ในตัวเรา เฉพาะในตัวเราเพราะว่ามันเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาติมันก็เลยเป็นความว่างเดียวกับธรรมชาติเนี่ยว่างทั้งในตัวว่างทั้งว่างไปไม่มีขอบเขตไม่มีตัวเราไปตัวกัน้นคือมันว่างไม่มีไม่มีไฟสารเลยนั่นแหละคือใจเรียวกว่าศุญญจตาก็ได้แต่มันมีความรู้ในตัวมันนะเป็นพุทธ,ธะอะไรเขาเรียวกว่าพุทธ,ธมีความรู้ในตัวแบบพุทธ,ธคือ <c oughs> เป็นผู้รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้สิ้นหลงสิ้นยึดส่วนในทุกอย่างในโลกเนี้ย มันก็คงมีอยู่แน่ๆแต่ไม่มีใครยึดมันทำเขาก็มีอยู่ไม่มีใครไปยึดมาโลกก็มีอยู่ไม่มีใครไปยึดโลกไม่มีใครไปยึดทำเขาก็เป็นอยู่เขาแน่แต่ไม่มีใครไปยึดถืออยู่ปัจจุบันเกิดไม่ยึดปัจจุบันอืมเดี๋ยวขอบคุณยังเคลียร์เปล่าอือใช่ใช่วังมันคือวางใจอะวางใจเราจากทุกสิ่งไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปวางเนะใจอะมันวางจากอาการวางจากทุกสิ่ง มันก็เป็นใจที่สงบและว่างเปล่าจริงไหมเนี่ยไอ้ฐานก็นใหม่โยมโย้ฐา,านใหม่ให้ฐานนะเอาเอาใม่คนอื่นก่อนที่ฐานใหม่แล้วกลับมาว้าใหม่เราเป็สการระหลวงตาเจ้าค่ะก็มาส่งกันบ้านนะคะที่พระมาส่งทั้งนี้เลยอยู่นี่เ้วอยู่เขาข้ออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพมาส่งตังนี้เลยอ๋อก็ไงก็ที่พระอาจารย์เคยให้ให้โยมไป คือเรามันเห็นจิตตัวเองจิตเวลาตอนที่จิตตกเนี่ยมันเห็นเยอะความหงุดหงิดในใจเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นก้อนที่อยู่ที่หน้าอกเราก็มองแล้วก็นึกถึงคําของหลวงตาว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยมีที่เพที่หลวงตาเคยสอนว่ามันเหมือนเป็นคลื่นก่อนมีคลื่นมันก็ไม่มีพอคลื่นกระทบฝั่งมันก็ไม่มีพอมาดูเนี่ยมันก็พยายามฝืนว่ามันไม่มีมันไม่เคยมี สุดท้ายก็เลยวางแล้วดูมันไปว่ามันจะดับไปยังไงเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่เกิดอาการแล้วสุดว่าเอออยู่ดีมันก็หายไปสิ่งอื่นก็เข้ามาแทนแต่ตอนที่มันเกิดอ่ะมันกลายเป็นแบบมันทุกข์อยู่ในใจมันร้องไห้อยู่ในใจไม่สามารถที่จะจะวางมันได้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะแต่พอจบแล้วมันก็จบ แล้วมันก็ยิ้มต่อไปว่าเนี่ยแหละชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแต่ทายังไงที่ว่าจะหยุดอยู่ตรงนั้นไม่มีนะไม่มีใครหยุดอยู่ไม่มีใครถอยหลังไม่มีใครไปไม่มีใครเคลื่อนไปเพราะว่าธรรมชาติของใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจแสดงกิริยาการได้จึงไม่มีใครต้องหยุดอยู่ตรงที่ใดได้ แล้วไม่มีการเคลื่อนไปไม่มีการถอยหลังยอมทําให้มันเป็นธรรมชาติที่เราได้รับการเรียนรู้ทำไม่ได้พยายามทําไม่เป็นถ้าพยายามทําจะเป็นของปอหมดเราทําธรรมชาติที่ที่ไม่มีอะไรไม่ได้เราเพียงแต่ว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีใครไปยึดถืออาการอาการทุกชนิดทุกกิริยาการที่ปรากฏขึ้นในทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะหยาบละเอียดปานใดยุกิยุกิยุกิยุกยุกิกระดุกกระดิกได้ภายในใจเราทั้งหมดอ่ไม่มีใครไปยึดถือ ก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นแค่นั้นเนี่ยใจก็เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่าแบบไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างนะเป็นเหมือนอากาศสาตธาเหมือนกับเนี่ยแต่เป็นเป็นไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างๆเป็นความไม่มีอะไรเลยมันยิ่งกว่าอากาศอีกเพราะหมายงว่าทุกอย่างเ่ะที่มันปรากฏอาการที่มันกระดุกกระดิกได้ปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้นแนละยแต่ใจอะเป็นใจใจไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปเป็นใจให้ทุกอาการทุกสภาวะ ไม่มีใครไปยึดถือแม้แต่ใจนั้นเองก็ไม่มีใครไปยึดถือใจงงงงโยมเป็ยังนั่งงงงอยู่เด้อแม้มันจะเกิดขึ้นมาเราก็มองไปไม่ยึดมองไปแล้วก็ปล่อยให้มันไปโยมทำแบบนี้ค่ะผู้มองด้วยไอผู้มองนะั่นจะต้องไม่ถูกปล่อยวางด้วยเพราะผู้มองน,ะนั้นแสดงอาการไปมองได้เป็นเป็นสังขารพุกงแต่งปล่อยวางผู้มองด้วย แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางอาการอื่นด้วยปล่อยวางผู้มองอาการด้วยเพราะว่าผู้มองอาการก็เป็นสังขารพุงแต่งนิดเดียวกําลังตึกตองอยู่เนี่ยกําลังตึกตองตึกตองตึกตองตามมันตายอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารพุงแต่งปล่อยวางมันไปยังไม่มีใครก็าไปยึดถือไอ้ความคิดความตึกตองนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สังขารปรากฏแล้วก็ดับไปเองเขาเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง เพราะม,ม,มันใกล้จะจบแล้วเนี่ยไลยจ่จะใจะจบแล้วแตไมไม่หยุดหยุดไปหยุดไปก็จบแล้วไม่มีใครเคลื่อนที่ไม่ต้องมีใครหาเหตุผลอะไรทุกอย่างก็สงบและว่างเปล่าแล้วปล่อยให้สังขารขันห้าเขาแสดงความคิดแสดงกิยาการเขาเองไม่ไไมไม่่เราต้องเป็นคนไปคิดไปหาเหตุผลนะคือเป็นความสงบและว่างเปล่าไปเลยไม่ต้องไปหาเหตุไอ้ผู้ที่คิดที่หาเหตุผลอะไรเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งทั้งหมด ถ้าเราพยายามไปหาความเข้าใจเราจะหลงสังขารหลงความปรุงแต่งเนี่ยไอ้รู้สึกไอ้ผู้ที่ที่ที่รู้สึกหน,นักกใจถอนในใจอตัวนี้ก็สังขารตัวความปรุงแต่งไม่ใช่เราเออวายหมดไอ้เน่น่แน่แแม้แต่ผู้ที่นั่งถอนในใจเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไอ้ความหนักใจก็ไปจากไอ้ผู้รู้สึกว่าความหนักใจก็ไปจากอไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวสังขารไม่ใช่เรา เห็นไหมเหนือกว่าไอ้ไอ้ผ right? ู้ที nichts. ่หนักใจก็ไปจากอีกเหนือกว่าไปอีกรู้สึกว่างไปหมดเลยใช่ไหมถูกไหมเออว่างไปหมดเลยเบาไปหมดไอ้ว่างไปหมดก็ว่างไปหมดเบาไปหมดเนี่ยไอ้ตัวเราผู้รู้สึกว่างไปหมดเบาไปหมดก็ไม่ใช่ตัวเราทิ้งอีกไม่มีใครไปยึดถือมันอีกเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้ว่างไปหมดตัวตัวเราที่เบาไปหมดเนี่ยมันยังตึกมันยังตองมันยังมันยังคิดมันยังปรุงแต่งได้มันยังกระเพื่อมยังไหวตัวได้ มันจะตึกตอกเอออออ่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่วางมันไปอีกปล่อยไปอีกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ใชตัวเราไม่มีเลยที่สุดตัวเราไม่มีไอตัวเราเนี <S <s ่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเนี้ยเป็นตัวตายหมดต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดไอตัวเราที่ที่รู้สึกว่างที่รู้สึกเบาที่สบายที่รู้สึกพูดได้บนได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้ตายหมดไอตัวนี้ตัวตายหมดจะไปอยู่กับตัวตาย ไปล่อยไม่หมดอย่าไปอยู่กับตัวตายทิ้งให้หมดเลยทิ้งตัวตายหมดไอตัวตายไม่ใช่ตัวเราเห็นอยู่รู้อยู่ว่าสัางขารมีอยู่สังขารเกิดดับในความไม่มีอะไรสรังขารเกิดดับในความไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวเราอยู่ในความไม่มีอะไร ในสังขารที่เกิดดับทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันทุกสภาวะทุกอาการที่ปรากฏก็ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นคงปล่อยให้สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรทั้งในสังขารและความไม่มีอะไรที่เรียกว่าวิสังขารนั้นไม่มีเราอยู่ในนั้นมีแต่ธรรมชาติสองอย่างทํางานควบคู่กันตลอดสังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารตัวเราก็เหมือนกันก่อนเกิดมาในธรรมชาตินี้ก็ไม่มีตัวเรา เ่อมีตัวเราเกิดมาแล้วตัวเราก็เสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายไปกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นฐานใหญ่เป็นที่รองรับของความของความมีของความเกิดดับของความเสื่อมของความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปความไม่มีนั่นแหละเป็นฐานใหญ่ฐานดั้งเดิมของทุกคนของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายของสิ่งที่เป็นของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งปรุงแต่งไม่ว่าโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตจักรวาดาวเทียมไม่ว่านกไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่บินอยู่ในท้องฟ้าในอากาศทุกส,สิ่งที่อยู่บนผิวโลกรวมทั้งตัวเราด้วยล้วนเกิดมาจากความไม่มีอะไรแต่แรกแล้วที่สุดทุกอย่างก็แตกดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรคงที่ถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรคงที่ยอมเสื่อมไปหมดดวงอาทิตย์ก็มีจุดดับอยู่บนดวงอาทิตย์อยู่เรื่อยๆโลกเราใบนี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าในอนาคตข้างหน้าก็ละล,ะลายหมดทั้งใบทุกอย่างที่บนผิวโลกนี้ตายหมดละลายหมดะังนั้นทุกอย่าง ที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลล้วนเกิดดับไม่เที่ยงทั้งหมดเหลือหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับคือความว่างเปล่าของจักรวาลใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลไม่ใช่เป็นความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกผ่องใสรู้สึกเศร้าหมองที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการใดๆได้ภายในตัวเราไม่ใช่ใจนั้นเป็นอาการเฉยเฉยเป็นสภาวะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ใจแท้ๆคือความว่างเปล่าที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาล เพียงแต่ว่าความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลเนี่ยเขาไม่มีความรู้แต่ใจเนี่ยเป็นสภาพที่มีความรู้อยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ความเข้าใจถ้าความรู้ความเข้าใจเป็นสังขารความรู้ความเข้าใจความรู้แจ้งเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแก่ก็รู้นี้คือรู้ว่าสังขารเกิดดับอยู่ในวิสังขารสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นวิสังขารไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทั้งสังขารและวิจิตสังสารไม่เป็นของใครไม่ได้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจึงบรรลุธรรมได้เพราะนี่เนี่ยต้องขอบคุณาธาตุรู้นี่เนี่ยพอเขารู้จริงรู้แจ้ง,ร,จร,งรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงแล้วเขาก็เป็นพุทธะไปเลยแล้วก็สามารถพ้นจากทุกไปก็เพราะาธาตุรู้นี่เนี่ยต้องเข้าไปถึงปัญญาที่เป็นาธาตุรู้ที่เป็นพุทธะพุทธะเป็นาธาตุรู้คือไม่มีตัวตนไม่มีพุทธไม่มีตัวเราหรือตัวพุทธเจ้าอยู่ในธาตุรู้นั้น เป็นแต่รู้ได้ได้ไดดทัดทิพวางเปล่าของเขาเองรู้อะไรก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจแสดงกิริยาการได้ไอ้ที่คิดแสดงกิริยาการได้สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองได้เบาว่างโปร่งโลกเบาสบายล้วนไม่ใช่เขาทั้งหมดเพราะเขาไม่มีอาการใดเลยสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงมายาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปให้มีความรู้อย่างเนี้ยอยู่ในใจนั่นแหละมันก็จะเป็นใจที่เป็นพุทธะ ก็จะพ้นจากทุกได้สมรู้สึกว่าจะโชคดีคือเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคําสอนของหลวงตาเนี่ยมันจะขึ้นมาเตือนเลยอย่างที่หลวงตาพูดเลยว่าใจมันไม่มีอะไรหรือว่าหลายๆคําพูดที่ได้ฟังธรรมจากหลวงตาเนี่ยค่ะพอมันขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นตัวเตือนสติเตือนสติให้น้อมเข้าไปเพื่อที่จะวางมานันนะคะถูกต้องแล้วสุดท้ายวางจนหมดสิ้น แม้แต่ใจของเจ้าของก็ยังไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันก็เป็นความรู้แลกที่ว่างเปล่าอย่างบริสุทธิ์ของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเงียบสงบวางเปล่าไหลตัวตนอย่างเป็นอมะตะโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดต่อไป กรับนรัสการเจ้าค่ะโยมส่งกันบ้านหลวงตาทางลายอยู่ตลอดนะเจ้าค่ะแล้วก็ฟังหลวงตาทุกวันก็น่าจะชัดเจนขึ้นเจ้า่ายหลงมากขึ้นเจ้าค่ะมันเอ่อมาถึงจุดหนึ่งที่โยมได้ส่งกันบ้านว่าพิจารณาตัวเองเป็นโครงกระดูกและเห็นทุกคนเป็นโครงกระดูกอะเจ้าค่ะแล้วก็พบว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่า ยมมาถึงจุดนี้เจ้าค่ะหลวงตาช่วยแนะนําต่อด้วยก็มาจนใกล้เคียงมากแล้วจนจะถึงคำปัญญาขั้นสูงสุดแล้วแต่ยังไม่ถึงมาติดตรงที่ดิ้นรนจะหาหุนถางแก่ตัวเราเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้ไปเป็นไปถึง ไปบรรลุอะไรตัวนี้ยังเป็นความผิดพลาดอยู่เพราะว่าถอาเรายังมีความดิ้นรนเพื่อจะช่วยตัวเราให้ตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรไปบรรลุอะไรแสดงว่ามันเป็นเอาวิชาในใจเพราะว่าในความเป็นตัวตนไม่มีในในใจแท้ๆไม่มีรูตัวตนหลวงตาเจ้าค่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ แต่เราในใจแท้ๆเรายังมีความรู้สึกว่ามีเราเป็นตัวเป็นตนแล้วเราพยายามจะช่วยตัวเราให้พ้นออกจากทุกข์อันนี้เป็นจะเป็นอวิชชาอย่างนี้มันยังเป็นความหลงมันจะเป็นการหลงเข้าไปในสังขารหลงไม่เป็นอวิชชายึดถือว่ามีเราแล้วก็พยายามจะช่วยตัวเราให้ไปพ้นทุกข์แต่คือไม่ใช่ความเพียรใช่ไหมเจ้คาคะไม่เพียรต้องเพียรคือเพียรปล่อยวางเพียรหายหลงแต่นี่เราหลงเพียรด้วยความหลง เพียนด้วยความหลงเพียช่วยตัวเราเพียนหลงตลอดเพราะตัวเราไม่มีถึงเราจะช่วยยังไงตัวเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีตัวเรานั่นแหละคือความไม่พ้นทุกข์พ้นทุกข์เพราะสิ้นสุดความรู้สึกว่ามีตัวเราพ้นทุกข์เพราะสิ้นสุดว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราไม่ใช่เพียนช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ถ้าเพียนช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ยังไงก็คือเพียยนอาวิชชาแล้วหลวงตาเฉพาะอย่างเช่น โยมเพียรที่จะตื่นมาฟังฟังธรรมหลวงตาเลยเพียรที่จะฟังธรรมทั้งวันเพื่อสอนจิตตัวเองความเพียรของโยมอันนี้ก็ยังเป็นความเพียรเพื่อช่วยตัวเองก็ถึงก็มาถึงมาถึงตรงนี้ได้ไก็เรียกว่ามาใกล้จนถึงใกล้แล้วล่ะแต่ยังมาถึงใกล้แล้วแต่ที่จะต้อง,องวางที่วางที่ตัวเองอะเพียรเพื่อช่วยตัวเองที่สุดที่จะพ้นทุกข์จุกค,ค่ะหลวงตาแล้วโยมจะเพียรยังไง ยงงงเจ้าค่ะหยุดเพียนหยุดเพียนคือหยุดกระทําในทางใจเพียนท,ที่จะ,<ต>จะหยุดเพียนกระทาทางใจแต่เพียนฟังธรรมโอเคก็ถูกต้องไง<ต>คือเพียนที่จะไม่ไม่แอบ,บปรุงแต่งกระทําใดๆในใจเพื่อให้ตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นอะไรนั่นคือเพียนคือไม่มีใครได้ใครเสียอย่างที่หลวงตาสอนใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องถ้งถามีตัวเราก็ไปมีส่วนได้เสียเปน็นอวิชชาหมดน กอดจะเก็ตแล้วตรงนี้ขอนหนึ่งเจ้าค่ะจะจบลงแล้วเนี่ยจะจบค่ะ,คะเนี่ยเยาจะเห็นว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนั่นแหละใจที่สิ้นสุดการปรุงแต่งนั่นแหละนั่นแหละคือสิ้นสุดแห่งทุกข์ Okay. ขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้โยมพาน้องรักที่ร่วมปฏิบัติกันมานานมาเป็นลูกสิทธิหวงตายคนหนึ่งเจ้าค่ะน้องเขาชื่อเหลียญไม่เห็นหน้าเลยบางกันอยู่กลับในวัสการหรือู่ามาเทีนยครั้งแรกอะค่ะไม่เป็นไง ก็ฟังของหลวงตาบ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดทั้งวันอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าว่างหรือมีโอกาสก็ฟังก็ดีเหมือนแล้วนี่มีอะไรสงใจยมีอะไรสสใจ มันก็ดีดหมดแล้วคือการปฏิบัติหนูดีพอจะได้แลทุกต้องหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยปล่อยวางตัวเราผู้ดีผู้รู้แจ้งผู้เข้าใจ ผู้รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติได้ต้องไปวางตัวนี้ไป<อ>เพราะตัวนี้เป็นสังขารหมดเลยตัวเราที่รู้สึกว่าเราปฏิบัติได้เก่งปฏิบัติได้รู้แจ้งปฏิบัติดีตัวเราใกล้จะพ้นทุกตัวเราจะพ้นทุกตัวเราตัวเราตัวเราเหล่าเนี้ยเราต้องวางมันไปเห็นว่าเป็นสังขารถ้าเราไปยึดมัน,เป,น alls, เป็นเราจริงๆมันจ,จะเป็นอวิชชาไม่ได้เป็นสังขารธรรมดากลายเป็นอวิชชาไปเลย ตัวเราผู้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจตัวเราผู้รู้แจ้งต้องวางมันทิ้งไปให้มันเป็นสังขารไปยึดมันจะเป็นอวิชชาโยมเข้าไปขบคิดตึกตองละอันนี้เข้าไปในวังบนของความคิดของสังขารโยมสงสัยอะไรพูดถามมาไดอา้อย่าเอาไปคิดอยู่ในใจเอาพูดพูดไกลามาอย่างนี้พูดตั้งหมาคือ ถ้าอยู่บ้านหนึง่งก็โยมไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบเลยคลือเวลาทํางานก็มีสติจับอะไรอย่างเนี้ยค่ะทําแค่ตรงเนี้ค่ะอืมแต่โยมต้องเห็นว่าสังขารทั้งหมดเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรไม่มีใครยึดถือสังขารและไม่มีใครยึดถือทั้งวีสังขารความรู้อันนี้จะหายไม่ได้ต้องเป็นความรู้ประจําจิตเลย หรือประจําใจว่าสังขารทั้งหมดเกิดดับอยู่ในความไม่สังขารไม่มีตัวเราอยู่ในในสังขารและไม่มีตัวเราอยู่ในความไม่สังขารความรู้อันนี้หายไม่ได้นะเพราะมันเป็นพุทธะเป็นความรู้ประจำธาตุธาตุรู้หายไม่ได้อันเนี้ย ถึงตัวนี้งงเหรอถึงตัวนี้งงไหมเรางงอะไรอย่าพูดในใจคนเดียวให้หายงงหนูไม่ได้งงอะไรแต่ว่าคือเราบางครั้งอ่ะหนูแค่อยู่บ้านแค่ทําแค่ตรงนี้อะค่ะแต่ว่า ก็ฟังก็ไม่ค่อยได้ฟังหลวงตาตลอดอย่างเนี้ยค่ะอยังมิสังขารหรืออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างนี้แค่ว่าอยู่บ้านก็ทํามีสติหยิบอะไรก็แค่รู้ก็จับแล้วก็จบใครมาคุยก็จบอะไรอย่างเนี้ยค่ะืมอคือไม่ได้ไปคิดต่อหรืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นอะไรลึกๆนี่หนูก็ทําได้แค่นี้ค่ะ ถาอย่างนี้มันจะติดแค่สบายมันจะติดแค่เบาสบายในความสบายหรือในห้องว่างมีตัวเราอยู่ในห้องว่างมันยังไม่ได้เอาตัวเราในห้องว่างนั้นมันไม่สิ้นสุดตัวเราไม่ได้ปัดสจากตัวเราถ้าเราทำแค่นี้มันจะมีแค่เบาสบายและว่าง แต่แท้จริงมีตัวเราเสพสุกสวยความว่างนั้นกายมีมีตัวเราอยู่ในห้องว่างความว่างมีอยู่แต่พอมีตัวเราอยู่ในในความว่างนั้นกลายเป็นไม่ว่างไม่ว่างจากตัวเราจงอย่าไปสนใจความว่างความเบาสบายให้รู้ตรงผู้รู้ความว่างความเบาสบายคนทั้งหลายในที่นี้ไม่รู้ว่าจิตใจเราว่างเบาสบาย คนทั้งหลายในะที่นี้ไม่รู้ว่าจิตใจเราว่างเปล่าเบาสบายแต่มีอยู่หนึ่งคนที่รู้ว่าใจของเราว่างเปล่าเบาสบายใครเป็นคนรู้ตัวเราอะค่ะนั่นแหละจงเห็นตัวเราที่ไปรู้ความว่างเปล่าเบาสบายแล้วก็ปล่อยวางตัวเราเสียจริงจะเหลือแต่ความว่างที่ปราศจากตัวเราเข,ข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะหลวงปู